ไอ้แป๋งอยู่ไหมฉันจะจ่ายตังค์สแกนจ่ายได้เลยนะนะทำไมแกแปะเยอะขนาดนี้อ่ะเอ้าลูกค้าเขาบ่นไงว่าแสงสะท้อนบ้าง QR code ไม่ชัดบ้างสแกนยากบ้างก็เลยติดมันทั้งตัวเลยมันต้องได้สักจุดแหละทำไมแกไม่แปะที่ฝาผนังล่ะฮะนี่แกมาแปะตามตัวทำบ้าอะไรเนี่ยฮะถามหน่อยก็แปะที่อื่นเดี๋ยวก็มาถามหาที่แป๋งอีกก็ติดมันที่ตัวแป๋งนี่แหละอ่ะน้ามาสแกนเลยอย่าสแกนผิดหน้านั้นร้ายหน้าท้องว่าแต่น้าจะเอาวิธีแป๋งไปใช้ก็ได้นะครับเชิญแกใช้ไปคนเดียวเลยนะนะปกติการรับโอนเงินที่ร้านฉันมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเงินเข้าบัญชียายปุ๊กหมดเลยว่ะฉันยังเมมไม่ได้เลยอุ้ยอย่างนี้ต้องสัก QR code ตรงนี้เลยเชิญคนเดียวแป๋งเชิญเลยว้าเอ้าแล้วลูกค้าที่สั่งข้าวยังไม่มาอีกเหรอโอ้ยยังนะนี่สั่งมาเยอะขนาดนี้นี่น่าจะมากันหลายคนนะเนี่ยกินคนเดียวครับเอ้าคุณสายฟ้ามาคนเดียวแล้วจะทานหมดเหรอคะไม่เป็นไรถ้าทานไม่หมดเนี่ยผมเป็นคนไม่ซีเรียสเพราะว่าผมเป็นคนเหลือกินเหลือใช้อะว่าแต่มานี่น้องทันกับน้องดาวรู้หรือเปล่าคะไม่ดีค่ะเดี๋ยวจะได้โทรเตือนโทรบอกค่ะตบทำไมผมกะว่าผมจะเซอร์ไพรส์เขานะน้องซันกับน้องดาวเขาออกไปซื้อของกันแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าเดินกระหนุงกระหนิงกันกลับมาเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่เกิดอะไรขึ้นเหรอโอ๊ยคุณเล่นบ้าเลยคุณวะเนี่ยโอ๊ยตัวตายเอาเลยพอจะแค่เนี่ยขอโทษครับขอโทษครับคือมันเป็นโปรโมชั่นของทางร้านครับถ้าลูกค้าสั่งอาหารเราจะบริการนวดฟรีครับเปิดน้ำร้อนคุณสายฟ้าสวัสดีครับอ้าวมาได้ไงครับเนี่ยผมอ่ะอยากจะมาเจอคุณแล้วก็คุณดาวน่ะอ้าวว่าแต่คุณดาวอ่ะไม่ได้มาด้วยเหรอก็ไม่นี่ครับอ้าวคุณสายฟ้าอ้าวซันนันเนี่ยคุณสายฟ้ามาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะก็เห็นว่าพวกคุณ2คนเนี่ยจะเสนอรายการใหม่จะเสนอบอร์ดเดือนหน้าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองช่วยสนับสนุนพวกคุณให้แล้วกันนะแต่ผมเนี่ยอยากให้คุณซันเนี่ยช่วยผมอย่างได้ไหมหลายอย่างก็ได้ครับเรื่องอะไรล่ะครับผมอยากให้คุณเนี่ยช่วยไลฟ์สดขายเค้กให้หน่อยพอดีว่าผมเปิดร้านเค้กให้ญาติได้เลยครับเดี๋ยวผมลดค่าตัวให้คุณสายฟ้าเป็นพิเศษเลยครับฮะผมคิดว่าคุณจะทำให้ผมฟรีซะอีกแล้วเนี่ยทีนี้ถามหาของฟรีแหมเมื่อกี้ยังโชว์เลยผมเป็นพวกเหลือกินเหลือใช้คงฟรีไม่ได้หรอกค่ะขนาดทำงานให้พี่เอิร์ธเนี่ยซันยังต้องคิดค่าตัวเลยเอาเป็นว่าฟรีเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมไปไลฟ์ให้ฟรีเลยครับคุณสายฟ้าแต่คุณสายฟ้าต้องสัญญากับพวกเรานะครับว่าจะช่วยดันรายการใหม่ผมอย่างเต็มที่ครับผมสัญญาผมอ่ะไม่โกหกคุณอยู่แล้วว่าแต่คุณอ่ะอย่าโกหกผมก็แล้วกันที่ให้ข้าวหอมสืบเรื่องพี่ดาวได้เรื่องแล้วนะคะเป็นไปได้สูงว่าพี่ดาวแอบคบกับพี่ซันเพราะว่าพี่ดาวดูหึงพี่ซันมากผมมีอะไรต้องโกหกคุณสายฟ้าด้วยเหรอครับน้องซันไปยอมไลฟ์ฟรีให้มันทำไมก็คงต้องยอมแหละเพราะถ้าน้องซันเนี่ยนะทำรายการใหม่แล้วสำเร็จขึ้นมากลายเป็นคนสำคัญของช่องต่อไปน้องซันก็จะได้เปิดตัวคบกับน้องดาวโดยที่ไม่กลัวคุณสายฟ้าเนี่ยอยู่คนเดียวก็สานฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต